ราต้องสังเกตเห็นว่าเวลาต้มเส้นน้ำต้องเดือดเดือดแบบนี้ถือว่าดีใส่เกลือลงไปต้องการน้ำเดือดแบบนี้เพื่อที่ว่าน้ำจะได้เป็นวงวงแล้วก็ไม่ทำให้เส้นติดกันเวลาทำเส้นสำหรับคนกิน1คนก็ประมาณ1หัวแม่โป้งเส้นดิบแล้วคนแบบเนี้ยก็หัวแม่โป้ง2อันใส่เส้นลงไปรอเส้นยุบแล้วก็ค่อยคนระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะที่นี่เฝ้าเส้นให้เราได้ใช่ไหมเฝ้าเส้นโอเคระหว่างรอนี่คือยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะหั่นมะกอกนะคะเราใส่มะกอกไปด้วยเพิ่มรสชาติเราอยากให้มันมีรสเค็มปลาแล่มปลาแล่มหน่อยนึงเราใส่มะกอกนิดนึงมะกอกนี่มันมะกอกอะไรครับมีพันธุ์พิเศษไหมฮะพันธุ์อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาขายเป็นขวดๆอ่ะโอเคนะอร่อยดีโอเคของเราอ่ะมันรสชาติซับซ่านนะถ้าเจ้มาจืดๆอะไรแพ้ไม่รู้ตัวนะอันนี้แพ้ไม่รู้ตัวเลยนะนี่ๆๆๆมีการของขวัญฝั่งตรงข้ามด้วยถ้าทางคุณเท็ดดี้จะมั่นใจมากแต่เหมือนคุณนานาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับประมาณไหนอะไรยังไงอ่ะเส้นเอาอาเดนเชอาเดนเชโอเคนี่คือใกล้แล้วนะใกล้แล้วเหรอยางมั้งน่าจะ7นาทีได้แล้วเราก็ใส่พระเค็มตกลงนี่คือโจทย์คือหมูกรอบนะปลาเค็มมาได้ไงอ่ะโปรตีนชนิดอื่นมาได้ไงอ่ะเขาไม่ได้ห้ามนี่คุณเท็ดดี้เห็นปลาเค็มแล้วรู้สึกหวั่นไหวเหรอครับใช่ครับผมแพ้กินหมายถึงปลาเค็มทอดจริงๆนะคือเป็นเมนูที่ชื่นชอบอะไรอันนี้บอกก่อนโจทย์เราเป็นหมูกรอบเราก็เลยคิดว่าไหนๆมันก็เป็นหมูกรอบแล้วเราอยากได้กากหมูเจียวใส่ลงไปโอเคตักเลยมาพักตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เส้นได้แล้วนะครับเราจะใส่กระเทียมนะคะลงไปแล้วแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผัดแล้วนะครับเอาเจดี้ย้ายมาเตานี้ไหมปกติจะป้าจะผัดเตานี้อ่ะเปล่าเจดี้อ๋อเราปิดเจดี้ปิดอ๋อเราขอโทษทุกคนก็คงรู้นะคะว่าเขาต้องการทำอะไรกับเราเราเนี่ยมันกระทะมันไม่นำย้ายเตาผัดไหมเอาแล้วไงแผนการชั่วร้ายของคุณเท็ดดี้นี่น่ากลัวจริงๆเลยครับแต่จริงๆปกติเขาจะใช้เตาซ้ายไงอันนี้เราบอกจริงใส่พริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่เราใส่ปลาเค็มไปนิดนึงเราไม่ปรุงรสเกลือเลยเราอยากได้ความเค็มจากปลาเค็มแล้วถ้าบอกว่ามันจืดไปก็อย่ามาโทษนะมันคิดไว้แล้วใช่ไหมล่ะโอ้โหมีการแนะนำกันด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีแผนการอะไรในใจหรือเปล่าแต่ตอนนี้เหมือนคุณนานาจะไม่สนใจอะไรมีสมาธิมากเลยครับกลิ่นปลาเค็มคลุ้งมากตามด้วยหมูกรอบที่เป็นวัตถุดิบหลักครับเราจะปรุงรสนะคะมีเกลือมีผงปรุงรสนานาใส่ผงปรุงรสนิดนึงเราจะใส่โหระพาสับกับผักชีสับลงไปโอ้คุณเท็ดดี้ครับชิมครับแค่ชิมแค่ชิมเส้นมันยาวผมไม่อยากตัดคนกินก็ถือต้องกินเส้นให้หมดเส้นเป็นยังไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับผมก็จะไม่พูดนะว่ามันอะไรยังไงแต่ก็พูดตรงๆว่าเราแข่งกันที่หมูกรอบถ้าคุณเอาเส้นมาคลุกนู่นคลุกนี่มีปลาเค็มผมก็เกรงว่ามันจะผิดโจทย์อ่ะโอ้โหสปาเกตตี้หมูกรอบผัดพริกเกลือน่ากินมากเลยครับกลิ่นปลาเค็มที่คลุกเคล้ากับหมูกรอบหอมมากเลยครับยิ่งโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดยิ่งน่ากินไม่ต้องชิมผมก็ว่าชนะแล้วล่ะเนี่ยแน่นอนไม่ได้
ไม่กรอบครับเสียงฟันผมแตกยังดีนะครับที่เป็นฟันปลอมล้วนวันนี้เรามีเมนูพาสต้าผัดกะปิหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับและกะปิลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เนื้อสันคอหมูสับผัดจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเติมน้ำแล้วผัดพร้อมเข้ากันตามด้วยพริกขี้หนูสวนบุกพริกชี้ฟ้าแดงหั่นและใบมะกรูดฉีกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเส้นพาสต้าต้มสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักหมูผัดกะปิหวานราดด้านบนโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวรับประทานคู่กับยอดอ่อนกระถิ่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ